วันศุกร์ที่5พฤษภาค,คม2560กศนอำเภอเมืองขอนแก่นนำโดยนายบุญส่งทองเชื่อมร่วมต้อนรับคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรในการทำวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอนาคตอย่างมีคุณภาพของประเทศไทยมีการสัมภาษณ์ครูกศน,นตนําบลครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษครูสอนวิชาชีพพร้อมทั้งปราชชาวบ้านเพื่อถอดบทเรียนการทําหน้าที่ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลการทำวิจัยในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยของประเทศไทยต่อไป